พอมาถึงคนแรกจะไปพบพระหลานชายอยู่ที่วัดป่าสัทธารวมโอ้เขาดีอกดีใจมากราบเขาว่าโยมแม่ร้องไห้ทุกวันทุกวันเลยบนบานเทวบุตรเทวดาไปอยู่ที่ไหนโยมพ่อตายมาดูแต่เห็นพระเหลืองๆเดินอินทบาทหน้าบ้านก็ร้องไห้มันบอกอันนี้มันที่มนต์กลับเราก็พิจารณาเอ๊ะตายจะตายไปแล้วเราจะกลับไปทำไมนะจะไปช่วยอะไรเราช่วยก็ยังมีชีวิตอยู่เราจะช่วยได้หรือตายไปแล้วเราจะไปทำไมพิจารณาอยู่นั่นน่ะถามตัวเองจะไปทำไมพอพิจารณาไปมาไปมาโอ้คนตายก็ตายไปแล้วที่จะไปต้องไปสงเคราะห์ผู้ที่ยังอยู่พอเวลานี้โยมเป็นโยมแม่เป็นทุกข์มากก็เลยตกลงไปไปส่งเคราะห์ผู้ที่ยังไม่ตายพอดีกลับไปไปถึงพวกญาติพี่น้องก็มาก็เลยนมนต์พระสวดทำบุญแค่มังสกุลไม่มีเงินไม่มีเงินที่ท้องเรามิจะเดินนี่ไม่มีอะไรช่วยหรอกสวดเองไม่ต้องไม่ต้องนี้อะไรหรอกสวดเอาบุญเหมือนกันท่านนี้สวดเอาบุญด้วยกันสวดเอาบุญด้วยกันสวดแล้วก็เทศเองไม่ต้องมีกันนะเทศญาติโยมที่อยู่นี่ไม่ต้องมีกันเทศเลยประเทศแล้วก็พานั่งภาวนาพอดีศพก็ยังไม่เผานะพระจะมาไม่อยู่เขาก็เอาไปเก็บไว้เนื้อเปลี่ยนพ่อพอดีไปแบบจัดการเผาทำบุญเสร็จแล้วกลับไปบวชพระบวชอะไรเสร็จแล้วกลับไปสะกดนครอีกไม่อยู่20 ปี30 ปีป่าจะเป็นรกมากมายคือ10 ปีสมัยนั้นมันเป็นสมัยโอ้ยแถวดินมานั่งโค้งแถวนี่แหละมีแต่ป่ามีแต่สัตว์ป่าโอ้ภูเขาไปที่ไหนสุดพวกนี้พวกนี้พวกนี้ถามเชิญลงมาดูแล้วหรือมาบอกถามเชิญแล้วถามต้องการโอ้ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องนี้ไม่ได้คิดนี่แหละน้ำบางทีแบบน้ำสะอาดอะไรน้ำควายมันลงคันหนึ่งคนกินกันน้ำออกจากภูเขามันก็บอกก่อนแล้วก็มาไปกินน้ำของน้ำเนี่ยไม่ได้เลยไปเป็นไข้มาเรียทั้งงอกอยู่ฉันจะทันแล้วฉันงอกก็แล้วก็นั่งภาวนาดูมันสั่นพอหายแล้วก็ปฏิบัติใจคนดีนะสำคัญใจคนดีก็จุดนี้ไปอยู่ทำเตะนั่งอากาศมันอบอ้าวนั่งเข่ามุ่งมันร้อนนั่งอยู่ข้างนอกก็ยุงหนูยุงในป่าในถ้ำเลยมากจริงๆเป็นผลที่สุดใจมันไม่ได้กลัวนั่งพยุงกัดนั่งโอ้ไม่ใช่ของกัดจนกัดยังไม่รู้ว่ามันจะกินสักเท่าไหร่นั่งอยู่ข้างนอกนั่งอยู่3 วันใครไม่ได้เรียก ตอนนั่งระยะหายากที่จะละครเมื่อยู่ตรงเรียบร้อยถ่ายถ่ายปัสสาวะกับน้ำเหมือนกับน้ำล้างเนื้อเลยไปบินทบาทบางทีก็ได้ไปข้าวพริกเนื้อเท่านั้นหาของหวานหากล้วยจะกินก็ไม่มีละ
พบโศกบางพบโศกมีเล่นหนึ่งไปอยู่ด้วยเวลากลับมาก็ไปหาเก็บไอ้มาพอกยังพอก็มันไม่น่ากินแล้วธรรมดาเนี่ยสุ่มชายไปไหนอะตรงนั้นโอ้ไปอันนี้ตอนนานนั้นแล้วเป็นสุ่มชายไปอยู่นั่นไปอยู่จำพรรษาในการก็บวชเป็นพระบวชเป็นพระแล้วก็ทางออกธุดงเป็นสุ่มชายไปอยู่อาจารย์อ่อนบ้างอยู่กับหลวงปู่ฟันบ้างไปหาอาจารย์กุมารบ้างกล่าวออกธุดงกันเรื่อยมาคอยอยู่เป็นที่แล้วเดี๋ยวจะแยกกันไปมาไปมาก็เลยแยกกันไปเรื่อยๆมันสงสัยไม่ค่อยได้อยู่กับลูกผู้ฟันนานน้องไม่ไปพ้นในยุคเด็กตายมาขึ้นมาบวชที่ร้อยเอ็ดนั่นบวชโคราชเออจัดพิธีบวชโคราชให้บวชร้อยบวชบวชเป็นพระนะบวชพระบวชสกลนครหรือวัดต่างคนแต่ไปบวชที่ลูกวัดสี่คนเมืองถ้าคุณทำโอเคดีตอนนั้นที่สกลนครไม่มีอุปชาญาติอุปชาเดินไปขึ้นเกวียนไปหัวคุณนิมนต์ถ้าคุณทำโอเคดีมาบวชจากอุดรมาบวชที่วัดสี่คนเมืองอุปชาหมอนยากตอนนั้นถ้าคุณสารพานไม่อยู่ดูว่าน้องมาใกล้กว่าอยู่แต่จบก็คือท่านมาบ่อยๆท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดคณะภาคช่วยภาคหลังเนี่ยผู้ช่วยภาคท่านก็มาตรวจการมาเยี่ยมโยมที่สกลด้วยท่านคือท่านสนิทสนมทางสกลมากกว่าสกลทำให้เกิดดีแล้วก็เป็นอุปัชฌาย์ของหลวงปู่ฟันด้วยน้องสาวมากกว่าเมืองเลยก็ไปเป็นเสร็จวันตอนนั้นหัวหนักรอบเป็นอุปสรรคพอใกล้จะเข้าพรรษาก็กลับมาอยู่หลวงปู่ฟันพ่อพรรษาลาไปจะถึงหนองผือไปรวมกันกับมาทอดกินไปรวมกันเสร็จแล้วเลยลาหลวงปู่ฟันอยู่ปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่ฟันนานแล้วอยู่กับหลวงปู่ฟันจะใกล้จะเข้าพรรษาหลวงปู่มันท่านสวัสดิ์ท่านฟันไม่มีใครอยู่ด้วยคนจะไปอยู่กับท่านพอในดาวพอท่านพูดเสร็จแล้วที่ได้เราจะจำอยู่นานท่านพูดเสร็จแล้วไปใจอ่อนรับใครจะเข้าพรรษาไปอยู่หลวงปู่มันพอพรรษาก็มาท่านผือตอนนั้นท่ามขามยังไม่มีอะไรพิการทั้งขามยังไม่มีทั้งขามนี่ลงปู่มั่นมรณภาพแล้วจึงได้ท่านอาจารย์กุ่งมรณภาพอีกท้าวเสกอาจารย์กุ่งนะจึงลงปู่ฟันยังได้ตอนนั้นผมมาอยู่มาลงมาปักใต้นะฮะไปไหนไปกองศรีธรรมราชไปสงขลาหน่อยภูเก็ตอ๋อไปกับอาจารย์เทศเนี่ยนอนเป็นป่าก็เลยพระมาทุดงมาก็เลยว่าพักด้วยกันก่อนในอ่อนแล้วพวกในอ่อนพวกนี่แหละธนุบำรุงอ่ะธนุบำรุงสร้างวัดนั่นขึ้นมามีพระไปอยู่ภายหลังอาจารย์มันหลวงปู่มันมาอยู่ที่หนองผืออาจารย์กู่ก็กลับมาจากหนองคายก็มาอยู่ที่นั่นประจำบรรจัยฉะนั้นทำเป็นโรคเป็นสีสบายอยู่ในคอเป็นฉันเป็นมากท่านไม่ค่อยฉันเลยฉันอะไรท่านก็เนี่ยฉันเป็นมากฉันพวกผักพวกเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลาท่านจะมรณภาพไปมรณภาพท่านจะพกข้าวจันกุ้งนั่งนั่งท่านมรณภาพนั่งนะท่านภาวนาท่านจันกุ้งต่อสู้กับเวทนาท่านอาจารย์กว่ามรณภาพพอท่านอาจารย์กู่มรณภาพอาจารย์กว่าก็ไม่มาเป็นเจ้าวาดแทนที่วัดนั้นท่านกับมรณภาพที่นั่นคือกันที่วัดเหมือนกันวัดหลวงพู่ผมจำวัดหลวงพู่ตั้งที่หลังทหารก็เยอะ
มาเซอร์ไม่เคยไปไม่รู้สักจำได้แต่เคยได้ยินว่ากุดก้อนมันกุดก้อนมาทั้งเหนียวห่างจากบ้านกุดก้อนเนี่ยบัวไข่ไม่ไหวบัวไข่จะเจ็บไม่ไหวบัวอยู่ตรงทางโค้งบงไข่น่ะทางโค้งที่โรงเรียนน่ะคือทางโค้งแล้วก็อยู่ทางตะวันตกทางมีทางเกียนแยกไปน้องดอกน่ะอยู่นั่นน่ะโนนนั่นน่ะผมมีทุ่งนาแล้วก็มีโนนตรงนั้นเป็นดงกับบ้านร้างจะเก่าอยู่จะเก่าเขาว่าเคยมีวัดมีอะไรนี่แต่บ้านร้างญาติจะอยู่ทางบ้านทุกคนเออจะมาอยู่สกลนครน่ากว่าทุกแห่งที่อื่นไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่คนรู้จักคุณสกลนครมากกว่าคนเมืองสุรินทร์สนิทสนมกับที่นั่นตลอดถึงทางพารานาตลอดถึงทางในเมืองแม้แต่ผมหมอโรงพยาบาลจะมารู้จักหมดโรงพยาบาลพอรู้จักจะมาป่วยมันก็มาแล้วเริ่มมีเสียงทองที่ละครับทองที่ละฮะทองที่ละตอนนี้ชื่อเจดีทองที่ละเลยมั้ยเจดีร่วมสมัครเสรีทองที่ท่านจับผมสมัยผมสุดจะอยู่พนักงานนะครับอาจจะรุ่นหลังหรือเปล่าไม่ทราบน่ากลัวเรื่องโยมห้าสิบได้ยังเขาป่านะครับนั่นเป็นเรื่องที่ผมออกจากบ้านตั้งแต่อายุประมาณ16ตายหลับนานเลยเราไม่เคยกลับมาแล้วพวกแก้วกาหรือจักรนะแก้วกาหรือยากเออฉันก็ว่าครับคือว่าพญาแก้วพญาแก้วพญากาเก็บอยู่นะมันทึกทำไมล่ะพญากาที่ก่อนพญาแก้วปิดต่อมาก็มีที่เราตรวจพิจารณาเห็นในใจของเราสิ่งนี้แหละที่เราเคยได้รับความสุขเพราะเราทำดีอย่างนี้อย่างนี้เราก็จำไว้แล้วนี่เป็นทางดีเวลาเรารับได้รับความทุกข์เราก็ภาวนาดูอีกความทุกข์มันมีมาเพราะใจไม่ดีใจไม่ดีเพราะใจไปคบอะไรนี่สำคัญนะใจไปคบอะไรไปคิดอะไรไปหาเรื่องไปอยู่กับเรื่องอะไรแล้วก็รู้จักโอ้เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในใจมันทำใจไม่ให้ใจมันดีทำให้ใจเป็นทุกข์เนี่ยเราภาวนาเร่งตัวตรงนี้แหละไม่ต้องดูที่อื่นไม่ต้องไปเที่ยวที่อื่นแต่ใจของเราดีหรืออยู่ที่ไหนก็ดีอย่างมันต้องสติอย่างพระองค์ไม่ชั่งละจิตใจของพระองค์ดีเลยอยู่ในป่าพระองค์ก็มีความสุขอยู่ในเมืองก็มีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเมื่อพระองค์มีความสุขแล้วพระองค์สามารถพักผวาจำแนกแจกความสุขให้บุคคลผู้อื่นในจึงได้นามว่าพักผวาคือพระองค์เป็นผู้จำแนกแจกจ่ายไปที่ไหนพระองค์ก็มีทรัพย์สมบัติเพียงพอที่จะจ่ายให้แก่ประชาชนทั้งหลายจนถึงพวกเราทุกวันพระองค์ยังจ่ายให้พวกเรายังไม่หมดด้วยทรัพย์ของพระองค์2,000กว่าปีละพระองค์แจกใจยังไม่หมดยังอยู่จนทุกวันเราได้รับมรดกตกทอดมีส่วนของพระองค์เราได้รับความสุขได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจรู้จักทางถูกรู้จักทางผิดเราพยายามเล็งทางของเราเหมือนกับเราขับรถนี่แหละเลี้ยวซ้ายก็อันตรายเลี้ยวขวาก็อันตรายเราก็เล็งดูทางของเราไปตามทางเมื่อเราเดินเราเชื่อมือของเราเชื่อการปฏิบัติของเรารับประสบ
เราก็รับรองรถของเราก็ปลอดภัยเราก็ปลอดภัยเพราะความสามารถระวังความสามารถของเราชั้นใดเราเชื่อจิตใจของเราที่ได้รับการฝึกฝนได้ยินได้ฟังที่เราได้ภาวนาเพ่งเล็งตรวจตราดูถูกต้องแล้วว่าอันนี้แหละทางที่เกิดความสุขอันนี้แหละเป็นความดีเมื่อเราเชื่อนี่ครับทุกครั้งที่สิ่งนี้เกิดขึ้นเราได้ความสุขทุกครั้งทีเดียวเราก็รู้จักแล้วในทางสุขส่วนทางทุกข์ก็เหมือนกันเราพิจารณาเห็นชัดแล้วทุกครั้งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เราได้รับความทุกข์ทุกครั้งไปถ้ามันเกิดขึ้นอีกมันก็ต้องทุกข์อย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นอันนี้เราควรทิ้งไม่ควรห่วงควรละเสียเราไม่สงสัยเพราะความทุกข์ที่มาใหม่ๆมันก็ความทุกข์ที่อารมณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วแต่เราไม่ใช่หรอของใหม่มาจากไหนถ้าเราดูให้ชัดจริงแล้วก็ของเก่าหมุนเวียนมาใหม่เราหลงสำคัญว่าเป็นเรื่องใหม่แท้จริงมันเรื่องมีตั้งแต่อดีตแต่ครั้งแต่ไหนแต่ใดมาทุกคนทั้งหลายที่ได้รับความไม่สบายได้รับทุกข์ยากเพราะความไม่ดีนั่นเองเพราะเหตุนั้นอันอื่นมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงได้แต่ส่วนจิตใจนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญสร้างความดีไว้ในใจสร้างความสุขความเย็นใจไว้ในใจเราจึงมาวัดวัดต่างจากบ้านอย่างไรถ้าวัดของเราเหมือนกับบ้านแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องสร้างวัดที่เราสร้างวัดเพราะเป็นปูชนียสถานเราจะจัดขึ้นเป็นที่กราบที่ไหว้ที่บูชาที่เคารพเป็นพิเศษเราเหยียบย่างตั้งใจออกเตรียมตัวมาจากบ้านไม่เหมือนเตรียมตัวไปทางอื่นเตรียมตัวที่ประกอบไปด้วยความศรัทธาเลื่อมใสด้วยความสังรวมตั้งใจด้วยความสัจจะมีเครื่องดอกไม้ธูปเทียนไตรทานทำบุญให้ทานเป็นพิเศษมาถึงแล้วแสดงความเคารพตั้งแต่เรียบย่างเข้ามาวัดเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นที่อยู่เป็นที่ประดิษฐานสถานที่ปูชนียสถานคือสถานที่ควรแสดงความเคารพเรียกว่าพุทธาวาสเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้ามีพระพุทธรูปเป็นประธานสังฆาวาสเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์วัดเป็นที่อยู่พระพุทธธรรมประสงค์สรณะที่พึ่งของเราเมื่อเราเข้ามาแล้วเราก็มาศึกษาวิธีการปฏิบัติมากราบมาไหว้มานั่งด้วยความสงบใจด้วยความเย็นใจให้คลี่คลายความตึงเครียดที่เรื่องกระทบกระเทือน108จากอารมณ์ต่างๆที่ย่อเราทุกทีในการบ้านการเรือนแต่ถ้าเราไม่คลุกคลีก็ไม่ได้เพราะชีวิตยังมีอยู่จำเป็นจะต้องทำแต่ให้รู้จักทำแล้วก็เหมือนกับเราทำงานเนี่ยถึงจะมัวหมองถึงจะเหงื่อใครถึงจะมัวหมองก็ตามเราก็ต้องทำเพราะหน้าที่จะต้องทำแต่เมื่อทำแล้วเราก็อาบน้ำชำระร่างกายแล้วก็สบายอันนี้ก็เหมือนกันอยู่บ้านเราก็ทิ้งไม่ได้จำเป็นจะต้องต่อสู้แต่เมื่อเหนื่อยเมื่อกระทบกระเทือนในจิตในใจเราก็มาคลี่คลายเข้ามาวัดกราบพระไหว้พระทำความในใจทำความเบิกบานในจิตในใจให้ได้รับความเย็นใจความผ่องใสมีกำลังแล้วก็กลับไปต่อสู้กับการงานเราเองเราก็พิจารณาการงานของเราเราทำได้แต่ยานหลงพระพุทธเจ้าพระองค์สอนสัมมากัมมันโตการงานเนี่ยทำได้พระองค์ไม่ใช่พระองค์ไม่ชอบคนไม่ทำงานพระองค์ยกย่องเพราะคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรพยายามในการงานที่ชอบคนจะพ้นทุกข์เพราะมีความพยายามเพียรในการพูดที่ชอบคนจะพ้นจากทุกข์เพราะการงานหรือเพราะการแสวงหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบนะไม่ใช่ศาสนาให้คนขี้เกียจไม่ทำอะไรพระองค์ว่าคนขี้เกียจไม่สามารถที่จะสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นไ
ไม่สามารถจะสร้างความสมบูรณ์บริบูรณ์ในจิตใจได้พระองค์ยกย่องความขยันความหมั่นความเพียรเรียกสัมมาวายามะให้มีความบักบั่นมีความหมั่นเพียรมีจิตตั้งมั่นทำอะไรก็ให้ตั้งมั่นก่อนจะตั้งมั่นในสิ่งใดเราก็ต้องตรวจตรองพิจารณาเลือกเสียก่อนเลือกเห็นว่าควรทำแล้วทำให้สำเร็จเห็นว่าไม่ควรทำแล้วก็ละจนละให้มันเด็ดขาดสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าให้ละสิ่งไหนที่เราตรวจตรองแล้วไม่ควรทำแล้วเราก็ละอย่างเด็ดขาดเพราะไม่มีประโยชน์สิ่งไหนที่ควรทำแล้วก็ทำด้วยความขยันหมั่นเพียรคนที่มีความขยันหมั่นเพียรทำการงานชอบเรียกว่าคนมีบุญไม่มีคนใดนั่งนอนอยู่เฉยเป็นคนมีบุญเป็นคนสำคัญขึ้นมามีชื่อเสียงสำคัญในโลกไม่มีไม่ว่าทางโลกทางธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์มีความเพียรอดหลับอดนอนทรมานทำทุกขกิริยาต่อสู้อย่างหนักพระองค์จึงได้ปัญญาดวงตาเห็นธรรมได้ตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมได้อบรมจิตใจของเราให้ดีของพระองค์ให้ดีพระองค์ได้รับความดีแล้วพระองค์มีส่วนความดีที่มีอยู่ของพระองค์แจกเรียกว่าภควาจำแนกแจกจ่ายให้ประชาชนพลเมืองทั้งหลายประชาชนชาวโลกได้ยินได้ฟังเกิดความเลื่อมใสประพฤติปฏิบัติตามถ้าบางคนก็ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ไม่เลื่อมใสสงสัยนั่นสงสัยนี่ไม่เข้าไปศึกษาอย่างนั้นอย่างนี้เกิดความนี่เสียเลยไม่ได้บรรลุมรรคผลไม่ได้ประโยชน์จากพระองค์เลยยังมีคนบางประเภทวางตัวเป็นศัตรูของพระองค์อีกอิจฉาริษยาผลที่สุดคนที่จะดึกลับพระองค์กลับได้บารมีเพื่อตัวเองกลับทำลายบารมีของตัวเองตกทุกข์ใจยากเดือดร้อนตกในโลกอเวจีถูกไฟแผดเผาไม่มีที่สิ้นสุดนะเหมือนกับเทวทัตเขาบวชไปสวรรค์นิพพานแต่เทวทัตบวชไปตกอเวจีคิดดูแทนที่จะไปสร้างความดีไปสร้างตัวเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าสร้างตัวเป็นศัตรูกับศาสนาอยากเป็นใหญ่เป็นโตพยายามที่จะคุกคิดน้อมไปในทางที่ไม่ดีหรือพัฒนาบริษัทบริวารของตัวเองตกนรกอาเวจีไปหาความสุขความเจริญไม่ได้คนอื่นเขาวัดเขาปฏิบัติเขาความเชื่อความเดินสายเคารพในพระพุทธศาสนาของปฏิบัติมีความสุขความเจริญไปเกิดในสวรรค์ไปเกิด